ตอนที่21บทบาทของผู้หญิงกับงานสื่อในพื้นที่ชายแดนใต้ตอนที่1เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนงานภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยมีดิฉันอัศรารัตการันและคุณนาอิมานิฮะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราขอเปิดรายการด้วยประเด็นบทบาทของผู้หญิงกับการทำงานสื่อในชายแดนใต้ค่ะคุณนาอิมะคะเคยสังเกตบ้างไหมคะว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรานี้นั้นนะคะก็มีผู้หญิงทำงานในภาคสื่อเยอะเหมือนกันค่ะใช่ค่ะมีแทบทุกสื่อเลยนะคะทั้งวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตอย่างกลุ่มพวกเรานี้นะคะที่มานั่งทำรายการวิทยุอยู่นี้ก็ถือว่ามีบทบาทในงานสื่อเหมือนกันค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาตามติดสื่อผู้หญิงในพื้นที่โดยภาพรวมกันดีกว่าค่ะว่าเขาทำงานกันยังไงโดยเฉพาะบทบาทของการเป็นสื่อมวลชนในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งอย่างชายแดนใต้ค่ะค่ะเรามาฟังเสียงคนแรกนะคะคุณรอซิดาปูซูสื่อมวลชนหญิงที่คร่ำวอดในพื้นที่มายาวนานกว่า15ปีปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวประจำสำนักข่าวไทยอสมท.และยังเป็นประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยค่ะเธอจะมาพูดถึงหน้าที่โดยรวมของสื่อค่ะโดยรวมหน้าที่ของสื่อมีหน้าที่ให้ความรู้หรือให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนในฐานะที่ตัวเองก็เป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนมา15กว่าปีนี่ก็คิดว่าค่อนข้างจะมีบทบาทในการเป็นปากเสียงในการเป็นตัวแทนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งในแง่ของการรายงานข่าวชี้แจงข้อที่จริงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังทำหน้าที่ในแง่ของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงของการประกาศใช้พระราชบัญญัติพ.ร.ก.ฉุกเฉินจะอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจสามารถปฏิบัติตามแล้วมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เราสามารถเรียกร้องคุณรอซิดาได้พูดถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อได้ชัดเจนมากนะคะนอกจากทำหน้าที่สื่อแล้วเธอยังมีบทบาทในการชี้แจงข้อเท็จจริงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและยังต้องทำหน้าที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนอีกด้วยค่ะนั่นคือหน้าที่ของสื่อมวลชนในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะต้องทำได้หลายอย่างนะคะและคุณรอซิดาเธอก็ทำได้จริงๆด้วยค่ะเรามาฟังกันต่อนะคะว่าเธอสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างไรในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งมีปัญหาอุปสรรคไหมในฐานะที่เธอเป็นผู้หญิงค่ะความรู้สึกโดยส่วนตัวเนี่ยก็มองว่ามันมีความยากลำบากขึ้นในการทำงานที่เราจะต้องระมัดระวังตัวเราเองโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็สิ่งที่เรานำเสนอจะต้องไม่ไปสร้างความขัดแย้งใหม่ให้เกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คนทำงานจะต้องระมัดระวังถามว่ากลัวไหมก็ยอมรับว่ารู้สึกกลัวแต่ในสถานการณ์ที่มันมีความขัดแย้งหรือความรุนแรงเนี่ยความกลัวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยอยู่รอดหรือสถานการณ์มันดีขึ้นคือเราก็ต้องต่อสู้แล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดครับคุณรอซิดาบอกว่าต้องระมัดระวังในการนำเสนอค่ะสิ่งที่นำเสนอต้องไม่สร้างความขัดแย้งใหม่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะรายต่อไปนะคะคุณอัศราคือคุณเลขาเกลี้ยงเกลาค่ะเธอเป็นผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคใต้สถาบันอิสรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะตั้งใจทำงานสิ่งที่จะตามมาก็คือจะไม่สนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมาทำจริงในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง3จังหวัดตรงนี้รู้สึกว่าถ้าเรามีความตั้งใจอะค่ะอะไรมันก็มาทำอะไรเราไม่ได้หมายถึงว่าการงานที่ทำอยู่อะค่ะแต่ในการทำงานจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าสิ่งที่เรามาทำสิ่งเราตั้งใจทำมันเป็นการนำเสนอความเป็นจริงหรืออีกด้านนึงสิ่งที่สังคมไม่ได้ค่อยรับรู้ทำให้ไม่ค่อยจะมีปัญหาในเรื่องการทำงานในพื้นที่อะค่ะค่ะคุณเลขาเธอตั้งใจมาทำงานในพื้นที่ด้วยหัวใจเต็มร้อยค่ะแล้วเธอก็ไม่มีปัญหากับการทำงานในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งค่ะในความเป็นผู้หญิงคุณเลขามองว่าเป็นข้อดีของการทำสื่อค่ะทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นค่ะ
ก็ดีมีค่ะมีเยอะในความเป็นผู้หญิงของเราสมมติว่าเราจะไปหาผู้นำศาสนาค่ะเราก็เข้าไปด้วยความนุ่มนวลบอกจุดประสงค์ที่ชัดเจนส่วนใหญ่ที่ทำงานได้รับการตอบรับที่ดีสำหรับคุณรอชิดามองว่าความเป็นหญิงทำให้ทำงานรอบคอบมีความละเอียดและข้อมูลผิดพลาดน้อยค่ะผู้หญิงในความละเอียดอ่อนในความรอบคอบกรณีเวลาเราได้ข้อมูลเข้ามาจะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะมีการนำเสนอออกไปซึ่งดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นของผู้หญิงโดยทั่วไปไม่ว่าจะทำงานสื่อหรือว่าจะทำงานอื่นๆก็ตามนะคะคุณอัศราคะมีอีกรายค่ะเป็นผู้หญิงน้องใหม่ในวงการสื่อของชายแดนใต้เรานะคะเธอคือคุณรุษณีกาเซงค่ะเธอมีงานประจำคือทำงานที่กศน.อำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีและเธอมีจิตอาสาเข้ามาทำงานภาคประชาสังคมพร้อมๆกับเข้ามาดูแลสื่อเว็บไซต์ Civic Woman ซึ่งเป็นเว็บไซต์ผู้หญิงภาคประชาสังคมค่ะน้องใหม่อย่างนี้นะคะก็น่าจะมีไฟแรงน่าดูงั้นเรามาฟังเสียงของเธอกันเลยค่ะตื่นเต้นกับงานที่ท้าทายเป็นงานที่ยังไม่มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนและเชื่อว่าสื่อจะเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการแก้ปัญหาค่ะและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานสังคมเพื่อนำสังคมสู่สันติภาพซึ่งตรงนี้ยังไม่รู้นะคะว่าผลสุดท้ายจะสำเร็จหรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุดก็ภูมิใจที่ได้ทำค่ะคุณรุษณีเธอเป็นคลื่นลูกใหม่ค่ะที่น่าจับตามองของวงการสื่อชายแดนใต้แล้วงานที่เธอทำก็เป็นงานที่ท้าทายซะด้วยสิคะเพราะเว็บไซต์เป็นสื่อที่ไปได้ไกลไร้ขีดจำกัดค่ะค่ะแล้วเธอก็เชื่อว่าสื่อเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำสังคมสู่สันติภาพด้วยค่ะเชื่อว่าการสร้างเว็บไซต์โดยคนในพื้นที่เพื่อเสนอข้อมูลออกไปสู่คนนอกพื้นที่นั้นสามารถนำเสนอค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะเชื่อว่าเว็บไซต์มันมีพลังอยู่ไม่น้อยแต่ว่าณขณะนี้ต้องยอมรับว่าเว็บไซต์ Civic Women ยังไม่แสดงพลังได้เต็มที่ถึงขีดสุดค่ะเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นอยากทำให้เว็บไซต์เป็นกระบอกเสียงที่ช่วยขยายเสียงของคนในพื้นที่ให้ดังขึ้นส่วนจะดังได้แค่ไหนคิดว่ามันสามารถดังได้ไม่มีขีดจำกัดค่ะค่ะ Civic Women เป็นเว็บไซต์น้องใหม่ของผู้หญิงภาคประชาสังคมนะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้คงต้องออกใจช่วยกันหน่อยนะคะเพราะเป็นเว็บไซต์ที่ผู้หญิงทำและมีข้อมูลความเคลื่อนไหวของผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้เราค่ะยังมีคลื่นลูกใหม่ไฟแรงอีกรายค่ะเธอไฟแรงจริงๆนะคะขนาดมีลูกเล็กๆเธอยังสามารถแบ่งเวลาให้กับงานสื่อได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเธอคือคุณวาสนาสามเมาะนักจัดรายการวิทยุรายการฮิลานเรดิโอที่สถานีร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดปัตตานีค่ะและยังเป็นตัวแทนนักจัดรายการสืบสานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีอีกด้วยค่ะเรามาฟังแนวคิดในการทำงานของเธอค่ะสำหรับตัวเองคิดว่าไม่มีปัญหาการแต่งกายของเราปิดมิดชิดเราเป็นมุสลิมะค่ะเราไม่ได้ไปทำร้ายใครเราไปหาข้อมูลเวลาผู้ชายเขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงคิดว่าเขาคงไม่น่าจะทำอะไรเพราะว่าสิ่งที่เชื่อมั่นยึดมั่นเสมอก็คือว่าเราทำงานด้วยความอิคลาสอยู่ที่นิยัตเราคิดดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะทรงปกป้องคุ้มครองเราอะค่ะคุณวาสนาบอกว่าเธอทำงานด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์ใจพระเจ้าก็จะคุ้มครองเธอมีแนวคิดที่ดีเชียวนะคะคุณวาสนาเธอทำวิทยุค่ะสื่อของเธอจึงเข้าถึงคนในท้องถิ่นมากเพราะสื่อวิทยุเข้าถึงประชาชนเป็นอันดับ2รองจากโทรทัศน์ค่ะสื่อวิทยุเข้าถึงประชาชนนะคะได้มากเป็นอันดับ2สื่อวิทยุสามารถที่จะฟังได้ทุกเพศทุกวัยเลยและฟังได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเขาสามารถที่จะฟังข้อมูลที่เรานำเสนอออกไปข้อมูลเท็จจริงเป็นอย่างไรอะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสื่อวิทยุค่อนข้างมีอิทธิพลสูงนะคะสำหรับพื้นที่ชายแดนใต้เพราะชาวบ้านนิยมฟังกันแทบทุกหลังคาเรือนเชียวค่ะใช่ค่ะคุณอัศราวันนี้เราก็มาฟังบทบาทของผู้หญิงที่ทำงานในภาคของสื่อมวลชนในชายแดนใต้จนมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็คงนึกภาพการทำงานและฟังแนวคิดของพวกเธอทั้งหลายกันพอสมควรแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอัศรารัตการันและคุณนาอิมานิฮะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร่วมสนับสนุนผู้หญิง
ส่งเสียงโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสหภาพยุโรปและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.cweekwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม